สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัส,สบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกรนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานพเพลิงศพนางหันษาจาัก,กรพรรษนาอายุธยา วันนี้เวลา17.39นา17ทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังเวนหลวงหน้าพระพรายอิสริยาภรณ์บัทเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางหันษาจักรพันธ์ณอายุทยาซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากภาวะบีบรัดของหัวใจเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563สิริอายุ84ปีนางหันษาจักร รพรพันธ์ณอยุธยาเกิดวันที่27พฤศจิกายน2478ปิดาและมารดาชื่อนายประมวลและนางมาลัยวีระไบยทยะมีพี่น้อง3คนด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนพดุงดรุณีระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นรับราชการที่กรมการข้าวกระรวงเกษตรและสหกรณ์และสามารถสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจึงได้นำความรู้กลับมาพัฒนางานสายงานของตนเองมีผลงานในการวิจัยคัดสรรพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพื่อให้เกษตรกรได้มีข้าวพันธ์ดีสำหรับเพาะปลูก ระหว่างที่รับราชการได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโครงการพิเศษต่างๆอาทิการวิจัยคัดสรรพันธุ์พืชจัดหาพันธุ์พืชและสมุนไพรในการเปิดดำเนินการสวนหลวงรอเก้าและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจ ทั้งยังเคยรับหน้าที่เป็นเทพีคู่หักเงินคู่หักทองในพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยตลอดการรับราชการได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเกษยียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพลึกศาสตร์และวัชพืชกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้นางหันสาย,ยังเป็นผู้อุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือสังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนอย่างสม่ำเสมอ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลโทหม่อมราชบงมาหลานุวัตรจักรพันธ์มีลูกด้วยกันสามคน องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้านายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุ่มมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาเดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่334อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้แทนตำรวจตรเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่334จำนวน20ถุงและ มอบให้แก่ผู้แทนทหารกองบังคับการควบคุมทหารพร,ราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จํจำนวน20ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์และรักษาความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็นตลอดมา ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสินค้าพระราชาทานจำนวน566ถุงนนถมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่5โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านโคนรงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาวชัยปราการห้วยจักรขันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกและมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอเผ่าอาขาและเผ่ามูเซอร์ต่างทราบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหาที่สุดมิได้ ในการนี้องคมนตรีได้ปล่อยพันปลาลงอ่างเก็บน้ำในโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตหนึ่งจงังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ปลายี่สกจำนวน2,000ตัวและพันปลานิน10,000ตัวเพื่อเป็นแหล่งปโปรตีนแก่ราษฎร โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติให้กับราษฎร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรมมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเช่นนกนานาชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบสัตว์หายากอาทิเต่าภูลูนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่อายหล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรพื้นที่ด้านล่างกว่า4ี่พันครัวเรือน จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามแนวพระราชดำริในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ราษฎรมาทำงานในโครงการและนำความรู้ด้านการเกรษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ราษฎรได้ร่วมกลุ่มได้รวมกลุ่มทำอาชีพเสริมได้แก่ตีมีดจักสารตะก,ก้ากระเป๋าย่ำผ้าปักชาวเขาซึ่งกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดหาตลาดและส่งไปจําหน่ายที่ร้านร้อยใจรักส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันรัศดรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ามากขึ้นอีกทั้งยังรู้ถึงค่าและประโยชน์ของป่าซึ่งรัศดรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันสนองพระราชดำริในการปกป้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไป องคมนตรีประชมุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกร,รกฎาคม2563 วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกปรณัรุตติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2563เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนางานด้านต่างๆสนองพระราชปันนิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปรวมทั้งเพื่อปแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงสำหรับกรเกษตรกรนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ2563โครงการหลวงได้ดำเนินงานวิจัย49โครงการอาทิการคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีแอนทายแอนทไซยานซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยอยู่ระหว่างการขยายต้นไหลก่อนนำไปปลูกทดสอบคุณภาพในเชิงการค้า การเตรียมพัฒนาศักยภาพโรงสีกาแฟรวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายจากากากกาแฟากาลาเพื่อเป็นแก้วกาแฟร้อนเยน็นถาดบรรจุผล,ลไม้ถาดสลัดคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง งานด้านปศุสัตว์ได้จัดทำศูนย์สาธิตการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์ขึ้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะอำเภอสเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์โครงการหลวง RPF Farm และมาตรฐานจากกรมปรศุสัตว์เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบแก่เกษตรกรให้เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและยังขยายผลสู่เกษตรกรใน3พื้นที่ได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือทุ่งเริงและแม่สะปอก การวิจัยและพัฒนาเฮมหรือกันชงเพื่อเป็นพืชทางเลือกสร้างไรายได้โดยพัฒนาเฮมจำนวนสี่พันซึ่งสามารถลดค่าสารเสพติด CBD ได้ต่ำกว่าค่าที่กทกฎหมายกำหนดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์เวชจะสำอางรวมทั้งปลูกเพื่อผลิตเส้นใยเพื่อเป็นหัตถก,กรรมในครวัวเรือนและขณะนี้ยังได้ร่วมกับกองทัพบ,บกในการนำเส้นใยเฮมไปทดลองตัดเป็นเครื่องแบบทหารและโครงการอนุรักษ ฟื้นฟูล,ลายปักเมียนโดยรวบรวมลวดลายภาพปักจากกลุ่มผู้สูงวัยและสตรีของชนชาวไทยภูเขาเผ่าเมียนบ้านปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะเยาจำนวน13ลายซึ่งจะนำไปจดัดแสดงในงานงโครงการหลวง51ระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคม2563ั25 63, นูนย์กาการค้าเซ็นทรัลเวิล์กรุงเทพมหานครด้วย ในช่วงบ่ายพลเอกการบรนาธรุธดิตองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่นและแก้ไขปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัจจุบันโครงการหลวงแม่แฮมี781ครัวเรือน โครงการหลวงแม่แฮ่ถือเป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงที่ครอบกลุ่มทุกด้านอาทิการใช้พื้นที่โดยให้ป่าอยูใ่ในส่วนที่เป็นป่าและทำการเพาะปลูกในที่ที่เหมาะสมเน้นการพึ่งพากันระหว่างคนกับป่าปลูกพืชที่สร้างรายได้และไม่ทำลายป่าเช่นการปลูกพลับภายใต้ร่มเงาป่า ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักไม้ผลและกาแฟแบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยผลผลิตหลักได้แก่ต้นหอมญี่ปุ่นผักกาดหอมหอ่อกระหล่ำปลีสตรอเบอรี่พลับและกาแฟ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูงโดยมีคนพิการจัดรายที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีแปลงปลูกผักในโรงเรือนเพื่อจำหน่ายเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวเฉลี่ย1 8 0 0 0บาทต่อครอบครัวต่อปี โอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบกล้ามาให้แก่ตัวแทนชาวบ้านนักเรียนและองค์กรในพื้นที่เพื่อนําไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าตามโครงการสวมหมวกให้ดอยทยอยสร้างป่าวันไรโดยปีนี้โครงการหลวงมีเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่39ดอยไม่น้อยกว่า365ไร่ จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปรลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2563 วันนี้ที่ปแปลงปลูกป่าบ้านใหม่ภูคาหมู่14ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน,น่านนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือ้อสาม,มาคัคคีปลูกป่าภูคาโมเดลซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์น พันศา28กรกฎาคม2563โดยมีจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆอาทิมะม่วงลำไยทุเรียนลองกองมะข่าประดู่และอย่างนาบนเนื้อที่207ไร่เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณผืนป่าต้นน้ำและเป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยใช้หลักเกษตรกรรมธรรมชาติที่จะพลิกฟื้นคืนชีพผืนป่าทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลผืนป่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอให้บริการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันนี้ที่โรงเรียนบ้านหาดแพงอำเภอรสีสงครามจังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์จินนพ,พิพัฒ์ชูปัญญานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำคณะแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอจังหวัดนครพนมไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรัคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563ท่านี้ในปี2563สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอ,ออกให้บริการแก่ประชาชนในทุกอำเภอรวม13ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยครั้งต่อไปจะออกให้บริการที่อำเภอนาทม จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสัษดิศวภา,าเอกเยี่ยมศินสวัสดีค่ะ